بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله ขอบคุณอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ที่ให้พวกเราได้มาเรียนกันวันนี้ก็จะเข้าสู่วิธีการแล้วครับวิธีการละหมาดแบบเข้าใจง่ายในส่วนของการละหมาดทั้งหมดนบีสอนนะให้ละหมาดเหมือนที่เห็นฉันละหมาดแปลว่าอะไรจ๊ะแปลว่าเราเห็นนบีละหมาดอย่างไรแต่เราไม่ได้เห็นนะซอบะคนที่เป็นลูกศิษย์ของท่านนบีเป็นสหายของท่านนบีเนี่ยเป็นผู้ที่สังเกตวันแรกๆที่นบีสอนละหมาดเนี่ยนบีขึ้นไปบนมิมบัตไปยืนทำท่าให้ใครดูให้คนที่เป็นซอบ้านนบีเนี่ยได้เห็นท่าทางแล้วก็นบีจะอ่านเสียงดังทั้งหมดเพื่อที่จะให้รู้ว่าอ่านอะไรบางคนรับอิสลามมากะว่าเอ๊ะเดี๋ยวฉันต้องละหมาดเป็นแน่เลยปรากฏว่าไปละหมาดหลังอิหม่ามอ่านแต่ฟาติฮะห์ยังได้ยินกับซูเราะห์ที่เหลืออ่านอะไรไม่ได้ยินเลยใช่มั้ยอัตตะฮิยาก็ไม่ได้ยินเพราะอิหม่ามไม่ได้อ่านให้เราฟังดังนั้นการอ่านต่างๆเนี่ยพี่น้องครับศาสนาหรือบทบัญญัติอิสลามก็จะมาแบ่งเอาไว้ถ้าจะเอาเฉพาะที่เป็นรุกลอย่างเดียวเป็นเรื่องที่ง่ายไม่ยากแต่ถ้าจะเอาแบบสมบูรณ์เลยอ่านครบหมดเลยเนี่ยแม้กระทั่งคนที่เป็นมุสลิมที่ละหมาดกันมาตั้งแต่จำความได้เนี่ยบางคนก็อ่านไม่ครบนะบางคนก็อ่านไม่ครบนี้เพราะมันจะมีบางส่วนที่เป็นการอ่านที่เพิ่มเติมขึ้นมานอกจากในหนังสือที่เรียนเช่นข้อที่3ดูอาอิสติฟตะห์หน้าที่27อิสติฟตะดูอาอิสติฟตะเนี่ยที่เขาให้พี่น้องอ่านเนี่ยมีแค่1 2 3 4ประโยค1 2 3 4ประโยคถูกป่ะซุบฮานัลลอฮ์อะไรเนี่ยอ่านว่าอะไรซุบฮานะกัลลอฮุมมาวะบิฮัมดิกะวะตะบารอกัสมุกะวะตะอาลาจัดดุกะวะลาอิลาฮะกอยรุกะมี4บทถามว่าฉันอ่านบทนี้ไหมฉันไม่ได้อ่านบทนี้อ้าว มันมีหลายบทส่วนฉันอ่านบทอะไรอัลลอฮุอักบัรกะบีรอวัลฮัมดุลิลลาฮิกะซีรอวะซุบฮานัลลอฮิบุกรอตาวะอาซีลาฉันอ่านบทนี้แต่ถามว่าในหนังสือเนี่ยอ่านบทนี้ได้ไหมได้เพราะมีประมาณ 5-6-7 บทเนี่ยเครียดเลยเนี่ยพอบอกแบบนี้อัลลอฮ์ฉันเครียดแล้วแต่ฉันจะบอกว่าสำหรับคนที่เพิ่งใหม่ๆเนี่ยอันเนี้ยกากบาทเอาไว้ไม่ต้องอ่านแน่นี่ง่ายเลยเอาแล้วเอาอีกแล้วอาจารย์มาไม่ต้องอ่านแล้วค่อยไปฝึกทีหลังแต่ว่าถ้าเริ่มต้นใหม่เนี่ยผมคนเนี่ยขอโทษนะมาท่องกันเนี่ยแต่ฟาติฮะห์ยังไม่แม่นเลยซุบฮานะกัลลอฮุมมานึกไม่ออกแต่ฟาติฮะห์ไปไงยังไม่แม่นเลยฉันจะไปเน้นไอ้ที่ว่าจำเป็นก่อนถูกไหมเวลาเราจะกินข้าวเนี่ยพี่น้องเราคงไม่แต่งจานอยู่นั่นแหละจัดจานแต่ปรากฏว่าไงข้าวไม่ตักเอาผักแต่งจานไปไม่มีหรอกพ่อเราต้องเน้นอะไรก่อนเน้นไอ้สิ่งที่เป็นหลักๆ ก่อนคำว่าหลักๆเราเรียกว่ารุกลคำว่าหลักเราเรียกว่าอะไรรุกลแปลว่าถ้าขาดรุกลละหมาดใช้ไม่ได้แต่ถ้าขาดอันเนี้ยเรียกว่าสุนัตละหมาดใช้ได้แต่ผลบุญก็อาจจะลดลงไปดีไหมเวลาสอนเนี่ยอย่าสอนให้ยากสินบีสอนบอกมุอาดบอกมุอาดไปสอนคนเนี่ยสอนให้เขาง่ายๆนะไม่ใช่สอนให้เขากลับมาโอ้โหปวดหัวเลยว่ะเครียดวันนั้นเชคที่เป็นปลัดของซาอุดิอาระเบียมามีคนมารับชาฮาดะ
เชคบอกว่าอย่าไปเข้มงวดกับเขาจนกระทั่งเขาไม่ไหวนะค่อยๆเป็นค่อยๆไปเชคเขาบอกเอาไว้เตือนคนที่เป็นมุอัลลัฟเนี่ยไม่ใช่ต้องอ่านให้ได้หมดวันนี้ถ้าอ่านไม่ได้เจอกันตะเลิดแน่นะเอาเท่าที่สามารถที่จะทำได้อัลลอฮ์ผ่อนผันให้นะครับสำหรับคนที่มีเหตุนะแต่อย่าสำคัญนี่คือสำคัญที่สุดคือว่าเราต้องพยายามก่อนเนาะคนที่ไม่พยายามแล้วบอกว่าตัวเองทำไม่ได้เนี่ยเท่ากับเป็นคนที่กำลังดูถูกตัวเองคนมาดูถูกเราเนี่ยเรายอมไหมไม่ยอมนะไม่ชอบแต่อย่าดูถูกตัวเองได้ไหมว่าอุ้ยเราทำไม่ได้หรอกแต่ถ้าเราพยายามแล้วมันไม่ได้จริงๆนั่นแหละพี่น้องศาสนาอภัยให้นั้นการที่คนๆนึงเนี่ยอยู่ดีไปแบมือขอเลยโดยที่ไม่ทำก่อนไม่หาริสกีก่อนมันก็เหมือนเป็นการด้อยค่าตัวเองในภาษาวัยรุ่นก็เลยด้อยค่าดังนั้นเรามีค่านะฮะโดยเฉพาะในสายตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราต้องทำให้สุดความสามารถที่ฉันอ่านเมื่อกี้ติดๆขัดนะเพราะว่าเป็นภาษาอะไรภาษาไทยฉันไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะต้องเขียนเป็นภาษาอาหรับเนี่ยฉันจะเป๊ะกว่าที่พอไปเขียนเป็นภาษาไทยก็เลยปวดหัวนิดนึงคราวนี้รอกะอ์ที่1นะครับรอกะอ์ที่1เนี่ยจะมีขั้นตอนที่มากกว่ารอกะอ์ที่2ที่3ที่2ที่3ที่4เริ่มต้นของการละหมาดเนี่ยนะครับก็คือการยืนตรงพี่น้องครับในภาพเนี่ยพี่น้องจะเห็นเด็กคนหนึ่งนะสายตาของเขามองไปที่ไหนเอ่ยที่สุญูดบางคนมองเพดานฉันบอกจะสุญูดเป็นเพดานเหรอบางคนละหมาดมองไม่มองฟ้านะถ้าจะดูอาเนี่ยเป็นไปได้ถ้าขอดูอาใช่ไหมเราก็อาจจะมองบนแต่ถ้าละหมาดเนี่ยสายตาของการมองก็คือมองที่สุญูดมันจะแสดงถึงความอ่อนน้อมถ่อมตนจริงป่ะเขาเรียกไม่ลอยหน้าลอยตานะเวลาสมมติหาผู้ใหญ่เนี่ยมองเนี่ยผู้ใหญ่พูดอย่างนี้ก็แหมหลังแหวนใช่ไหมนี่ต้องถ้าอย่างนี้ดูสงบเสงี่ยมเจียมตัวเพราะว่าการเข้าละหมาดเนี่ยต้องอยู่ในภาวะของความตะวาดุตะวาดุแปลว่าอ่อนน้อมถ่อมตนใช่ไหมเราเข้าเฝ้าอัลลอฮ์อยู่สายตามองที่สุญูดคำถามว่าถ้าเกิดสายตามองที่อื่นเนี่ยละหมาดเสียไหมไม่เสียนะละหมาดใช้ได้แต่ผลบุญก็จะถูกหักลงไปและอีกมุมหนึ่งมันเป็นการทำลายสมาธิถ้าสายตาของเราละจากที่สุญูดใช่ไหมไม่ต้องอะไรมากเนี่ยพี่น้องละหมาดเรามองนู่นมองโอ้โหใจไปอยู่กับอัลลอฮ์แล้วไปหมดเลยนะนั้นเวลาละหมาดพยายามมองที่สุญูดแต่ถ้าหากมันเผลอไปอะไรไปศาสนาให้อภัยบางคนก็มองอิหม่ัมใช่ไหมนี่ก็ต้องแรกจะเชิญครับอ๋ออันนี้ไม่มีปัญหาครับการมองอิหม่ัมในการตามอันนี้ไม่มีปัญหาเลยไม่ได้ถือว่าเป็นข้อผิดพลาดแต่ประการใดเพราะบางครั้งเราก็ต้องสมมุติถ้าเรารู้รอกอะอ์ยังไม่มีปัญหาถ้าบางทีเราอาจจะลืมรอกอะอ์ไปว่ามันเท่าไหร่แล้วก็ต้องมองไปที่อิหม่ัมว่าเขาทำอะไรก็มองหาคนที่เขากระทำอยู่ใช่มั้ยอ๋อคือการตามเดี๋ยวเราจะไปเข้าอีกเรื่องนึงก็คือการมีอิหม่ามละหมาดมุมอันนี้พูดถึงละหมาดคนเดียวก่อนถ้าละหมาดคนเดียวมีเหตุให้ไปมองใครไหมไม่มีอันนี้ก็ต้องมองที่สุญูดนะแต่ถ้าละหมาดตามคนก็ต้องมองเขาอันนี้มีเหตุนะครับผมแล้วรูปที่2เนี่ยเป็นรูปของการยกมือนะครับยกมือตักบีรการยกมือเนี่ยพี่น้องไปสุนัตนะถ้าเป็นคนถ้าเขาละหมาดแล้วเขาไม่ยกมือสมมติเดินมาถึงเขากอดอกเลยเขาไม่ได้ยกมือเนี่ยละหมาดถือว่าใช้ได้อีกแล้วเห็นไหมเนี่ยสุนัตเหมือนกันเนี่ยแสดงว่าเนี่ยเป็นส่วนเสริมให้ละหมาดของเราสมบูรณ์แต่ถ้าไม่ยกมือละหมาดยังใช้ได้อยู่ศาสนาให้ยกมือทั้งหมด4ที่
ที่แรกเลยก็คือ1ตอนเริ่มต้นการละหมาดเลยอัลลอฮุอักบัรแล้วยกมือยกมือมี2ระดับนะระดับแรกก็คือระดับไหล่อันที่2ก็สูงขึ้นมาเหนือไหล่แต่อย่างนี้ไม่มีนะอย่างนี้น่าจะเป็นจ่าโบกรถเคยเห็นไหมป้องหูเนี่ยไม่ต้องป้องนะเอาหงายมืองมืออย่างนี้นะครับแล้วมือก็เนี่ยตรงๆเนี่ยบางคนทำมือไม่ถูกหงายงี้เลยหงายงี้เลยเนาะแล้วก็เนี่ยนิ้วชิดอย่างนี้นะนิ้วชิดอย่างนี้หงายงี้เลยเนี่ยตามนิ้วตามรูปเลยเนี่ยตั้งขึ้นมาอย่างนี้นะตามรูปเลยนะครับแล้วก็แต่มันบางคนทำอย่างนี้เคยได้ยินไหมเคยเห็นไหมบางคนมีควงด้วยมีหมดเลยพี่น้องที่เห็นเนี่ยแต่ให้รู้ว่าอันนั้นไม่ได้มาจากแบบของที่นบีสอนเลยเพราะว่าบางคนเนี่ยเรียนรู้จากประสบการณ์คนอื่นคือผมบอกก่อนนะเวลาหาคนสอนละหมาดเนี่ยต้องหาคนที่เขามีความรู้ด้วยเพราะว่าบางคนไปเปิด YouTube ดูตายเลยมาถึงปุ๊บอุซอนลีฟัดดอนมาเต็มเลยไม่มีเลยนะเริ่มต้นละหมาดให้อ่านอัลลอฮุอักบัรไม่ได้อ่านอุซอนลีอะไรนะครับเพราะว่าเนียดเดี๋ยวเราจะดูข้อที่1นะอ่ะยกมือเป็นสุนัตนะถ้าไม่ยกมือก็ไม่ได้มีปัญหาแล้วยก3 4ที่ที่แรกก็คือตอนไหนตอนแรกเลยตอนที่2ก็คือตอนที่เราจะลงไปรุกัวยกอีกครั้งนึงแล้วก็ลงไปรุกัวและพอรุกัวขึ้นมาจากเงยจากรุกัวเป็นเอียติดานก็ยกอีกครั้งนึงแล้ววางแนบลำตัวหลังจากนั้นไม่มียกอีแล้วมายกอีทีนึงตอนที่เส้นสิ้นสุดจากตะอัตตะชะฮุดหรือตะอัตตะฮิยาครั้งแรกและขึ้นมารอกอะห์ที่3รอกอะห์ที่3ที่ขึ้นมาจากรอกอะห์ที่3เนี่ยแล้วก็ยกมือแล้วก็ตักเบสแสดงว่ารอกอะห์ที่ระหว่างรอกอะห์ที่2รอกอะห์ที่อะไรอ่ะ3ต่อ4เข้า4อันนี้ไม่ได้มีสุนัตให้ยกถ้าลืมก็ไม่ได้ว่ากันนะถ้าลืมบางทีบางคนไม่รู้แต่ยกก็มี4ที่เท่านั้นแหละจำใหม่นะจ้าปรึกษากับฉันได้ปรึกษาฉันเนี่ยนี่ปรึกษากันเองแล้วเนี่ยเป็นครูกันเองแล้วยกมือเป็นสุนัตว่ากันไปยกวิธียกก็ยกแบบนี้เสร็จแล้วก็กอดอกกอดอกนี่ยังเป็นสุนัตอีกแปลว่าถ้าเกิดไปเจอคนละหมาดไม่กอดอกเนี่ยละหมาดเขาใช้ได้คราวนี้ละหมาดไม่กอดอกมันจะมีประเภทหนึ่งประเภทกลุ่มที่ยึดในนิกายชีอะห์พวกชีอะห์เนี่ยเขาไม่กอดอกกันอันที่สองอีกอันหนึ่งก็คือในมัซฮับของมัมมาลิกีอันนี้เราจะเจอในแถวมุสลิมแถวแอฟริกาคนผิวสีลองสังเกตนะคนผิวสีมาละหมาดเนี่ยยืนแล้วไอ้เราก็คุยกับมันเฮ้ยชื่ออะไรวะทักมาตั้งนานมันบอกมันก็ไม่ตอบเรามาละหมาดเข้าใจไหมมันยืนอย่างนี้เราจะรู้ไหมล่ะแสดงความละหมาดแต่การกอดอกมันก็จะทำให้เรารู้เลยทีว่าคนนี้ละหมาดอยู่เป็นสุนัตนะแต่พวกเราเนี่ยเก็บให้หมดอะพวกนี้มันไม่ได้ยากอะไรยกเหอะมือไม่ได้หนักไป10โลอะยกเหอะกอดอกมันก็ไม่ได้ลำบากอะไรกอดเหอะแต่ให้รู้เฉยๆว่าถ้าไม่ได้กอดเนี่ยวันหนึ่งสมมติแขนเมื่อยไม่ใช่เป็นอะไรยกไปขึ้นละหมาดได้ไม่กอดอกละหมาดใช้ได้มีปัญหาเดี๋ยวใครไปชกไปขึ้นแล้วเวลากอดนี่ก็มือขวาทับซ้ายนะจับที่ข้อมืออย่างนี้ก็ได้จับที่มือก็ได้จับที่ข้อมือก็ได้ส่วนตำแหน่งที่ดีที่สุดก็คืออยู่ระหว่างหน้าอกกับเหนือสะดือคือตรงนี้นะอยู่ระหว่างหน้าอกกับสะดือถามว่ามีตำแหน่งอื่นอีกไหมในฮานาฟีเนี่ยเขาจะกอดต่ำกว่าสะดือมีตามกสะดือแต่ที่ตรงตามแบบที่มีหลักฐานเนี่ยเหนือสะดือต่ำกว่าหน้าอกไม่ใช่ต่ำหรอกประมาณนี้แหละเหนือสะดือขึ้นมาแล้วไม่ต้องเอียงซ้ายเอียงขวานะบางคนเอียงอันนี้ไม่รู้มาจากไหนจับหัวใจไว้แล้วก็ไม่ต้องสูงถึงกระทั่งถึงคอนี่จับบีบคอแล้วใช่นี่จับประสานงี้หรือว่าจะจับอย่างนี้ก็ได้ส่วนใหญ่ฉันจะจับนี้จับที่คอมือเนี่ยนะอย่างนี้ให้มันคงและตามองอันนี้ก็จะเป็นท่าที่อะไรที่ศาสนากำหนดเอาไว้แต่
ที่บอกทั้งยกมือทั้งเนี่ยเป็นสุนัตมีในเนี้ย1 2 3เนี่ยมีอยู่ท่านึงเป็นรุกลขาดไม่ได้เลยในรูปพี่น้องคิดว่าท่าอะไรในรูปอ่ะ3รูปดูในรูปนะนี่หน้าที่26คิดว่าท่าอะไรขาดไม่ได้เนี่ยท่านี้ในรูปเนี่ยในรูปเนี่ยอันนี้หนึ่งมองตรงเป็นสุนัตอ้าวขอโทษทีมองที่สุญูดเป็นสุนัตยกมือเป็นสุนัตกอดอกเป็นสุนัตแล้วมีอยู่อันนึงอยู่ในเนี้ยแฝงอยู่ไม่บอกคือยืนตรง ยืนตรงเนี่ยเป็นรุกลคือถ้ายืนนั่นแหละท่านที่หนึ่งแหละครับคือยืนน่ะคือการยืนเป็นรุกลนะเข้าใจป่ะแสดงว่าถ้าคนคนหนึ่งจะนั่งละหมาดเนี่ยต้องมีเหตุนะขานไม่ได้ถึงจะนั่งละหมาดถ้าอยู่ดีวันนี้ขี้เกียจขึ้นมานั่งละหมาดซะใช้ไม่ได้ถ้าเป็นฟัดดูนะอ่ะยืนตรงเป็นอะไรเป็นข้อปฏิบัติที่จำเป็นนะครับต้องยืนนะสำหรับคนที่มีความสามารถมาดูข้อที่หนึ่งครับการตั้งเจตนาหรือเนียดนึกในใจนะฮะยานึกในใจว่าข้าพเจ้าละหมาดเขาให้จุดๆเอาไว้เนี่ยพ่ออะไรจุดๆคืออะไรขีดเอาไว้เลยใช่เวลานั้นนั้นถ้าสี่รอกะอะห์เนี่ยใส่ได้ทั้งหมดสามละหมาดหนึ่งซูฮรีซูฮรีแปลว่าละหมาดบ่ายเราเรียนไปแล้วเวลาละหมาดอัสซารีและอีกอันหนึ่งอิชาใส่มักริบเสร็จเลยมักริบมีสามไม่ได้ใส่ซูบูไม่ได้เพราะมีสองคราวนี้เวลาเราจะละหมาดเนี่ยเราต้องรู้อะไรบ้างในใจเราต้องรู้อะไรบ้างหนึ่งเวลาละหมาดชื่ออะไรซูโบซูฮรีอัสซารีมักริบอิชามีห้าเวลาสองเราต้องรู้จำนวนอะไรครับรอกะอะห์นะมีสี่สามสองสามเราต้องรู้ว่าเราละหมาดเนี่ยในสภาพไหนเช่นเราละหมาดในสภาพคนเดียวหรือละหมาดในสภาพที่เป็นมะมูมหรือละหมาดในสภาพที่เป็นอิหมัมก็คือละหมาดคนเดียวนั่นแหละถ้ามีคนมาตะไม่รับมีคนมานำเราก็เรียกเป็นอะไรเป็นมะมูมมะมูมแปลว่าผู้ตามถ้าวันหนึ่งอย่างบางเขาอาจภรรยาให้นำก็เป็นอิหมัมนะบางก็บอกอาจารย์ฉันจะไปเทียบกับอิหมัมเขาได้ไงอิหมัมเขาสุเรานะคนละเรื่องอิหมัมสุเราก็มืออิหมัมประจำตำแหน่งเขาแต่นี่อิหมัมนำละหมาดเสร็จแล้วพอเราเนียดเสร็จเนี่ยตั้งใจก่อนนึกแล้วเรารู้แล้วว่าทำอะไรมีสมาธิเหมือนตั้งสมาธิก่อนนะพี่น้องว่าเราจะทำอะไรพอรู้ปุ๊บจบเลยไม่ต้องคิดอะไรมากกล่าวคำว่าอัลลอฮุอักบัรข้อที่สองอันนี้จำเป็นเขียนไว้เลยว่าจำเป็นขาดไม่ได้ใครละหมาดโดยที่ไม่กล่าวว่าอัลลอฮุอักบัรก่อนเริ่มละหมาดถือว่าละหมาดใช้ไม่ได้พี่น้องกล่าวตามฉันนะอัลลอฮุอักบัรนั่นแหละได้แล้วนะตามความสามารถแต่บางคนต้องพ่นลมแม่จะเอ็กโอ้โหเอาตามที่ได้อะฟังแล้วรู้เรื่องอะจ๋าเสียงดังไหมประเด็นก็คือว่าถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยเสียงค่อยเข้าใจคำว่าเสียงค่อยไหมเสียงค่อยคือตัวเราได้ยินแต่คนข้างๆไม่ได้ยินนั่นแหละคนเดียวนั่นแหละก็เสียงค่อยแล้วก็ถือต่อให้เราเป็นอะไรเป็นมะมุมก็เสียงค่อยเมื่อกี้เดี๋ยวฉันจะละหมาดเนี่ยตามอิหม่ามฉันก็เสียงค่อยรอวักบาร์จ่าเชิญครับนี่เพิ่มเสียงได้ไหมอย่าเสียงค่อยกับฉันจะไม่ได้โอเคดีมากเลยอัลฮัมดุลิลละฮัจญะถามดีมากเลยนะการอ่านฮัจญะเข้าใจคำว่าอ่านไหมถ้าในใจไม่เรียกอ่านนะเขาเรียกอะไรนึกอ่านมันต้องขยับปากเนาะดังนั้นการอ่านต้องขยับปากการนึกในใจถือว่าใช้ไม่ได้ถ้าละหมาดแล้วนึกในใจอย่างเดียวงั้นอิบาดะห์เนี่ยมันคืออิบาดะห์ที่มีท่าทางบวกกับการอ่านเข้าใจนะนึกในใจคือเรื่องอะไรเมื่อกี้บอกไปแล้วจ้างเจตนานึกในใจอันนี้ไม่ต้องกล่าวออกมาข้าพเจ้าตั้งใจละหมาดไม่ต้องพูด
นึกอยู่ในใจว่าเราทำอะไรรู้ว่าเราทำอะไรเนาะเข้าใจนะอามันที่เกี่ยวกับใจคือการนึกคือการเนียดเนียดเนี่ยอยู่ตลอดเลยก็คือเราทำอะไรอยู่รู้ในใจตลอดเลยว่าเราทำอะไรอยู่คือการละหมาดจนกระทั่งละหมาดเสร็จแล้วเรานึกในใจอ้าวจบแล้วจบแล้วลุกไปได้แต่ถ้าเราละหมาดอยู่เนี่ยมีคนมาพูดกับเราเนี่ยเราจะพูดกับเขาได้ไหมอ้าวทำไมเราพูดไม่ได้ล่ะเพราะเราเนียดอยู่ว่าเรากำลังละหมาดโดยที่เราบอกเขาไม่ได้เฮ้ยละหมาดอยู่เว้ยมันไม่ได้แต่บอกในใจเฉยว่าเราละหมาดอยู่นะอ่ะ1กับ2เนี่ยถือว่าขาดไม่ได้เลยนะฮัจญะห์จำไว้เลยนะถ้าละหมาดแล้วไม่กล่าวคำว่าอัลลอฮุอักบัรตอนแรกเลยเนี่ยละหมาดใช้ไม่ได้อันที่3ขีดไว้ก่อนไม่เป็นไรข้ามสุนัตดุอาอิสติฟตะห์ข้ามไป4ข้ามไปโอ้ยง่ายแล้วเห็นไหมอิสติอาซะห์คือการกล่าวว่าอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมอันนี้ไม่อ่านได้ไม่มีปัญหานี่เริ่มง่ายแล้วไหมเริ่มง่ายแล้ว5กล่าวพระนามของอัลเลาะห์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอันนี้ให้อ่านทุกครั้งที่อ่านซูเราะห์ฟาติฮะห์เพราะบิสมิลลาห์นับว่าเป็นอายะห์ที่1ของซูเราะห์ฟาติฮะห์รอห์มานกับรอฮีมเนี่ยแปลว่าอะไรเดี๋ยวนิดนึงเสริมให้นะคำว่ารอห์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานนะคำว่ารอห์มานนิดรอฮีมไม่ใช่นิดรอฮีมนะบางคนอ่านบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรอฮีมรอฮีมไม่ใช่ต้องรอฮีมรอฮีมบิสมิลลาฮิรรอห์รอห์ถูกแล้วมีฮารอห์มานิรรอฮีมไม่ใช่รอห์นะรอฮีมอ่านตามฉันบิสมิลลาฮิรรอห์มานิรรอฮีมนี่แหละคือการกล่าวบิสมิลลาที่ถูกต้องอันนี้จำเป็นต้องอ่านนะ6อ้าวเดี๋ยวแปลก่อนรอห์มานเนี่ยแปลว่าอัลลอฮ์ทรงเมตตาแม้กระทั่งคนที่ทรยศอัลลอฮ์คำถามเวลาฝนตกบ้านมุสลิมอย่างเดียวหรอบ้านคนไม่ละหมาดก็ตกใช่ไหมเวลาหายใจเนี่ยก็หายใจกันหมดนะไม่ใช่มุสลิมมีอากาศหายใจคนเป็นมุสลิมปุ๊บหายใจไม่ได้เว้ยแสดงว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยให้หมดเลยทั้งคนที่เชื่อฟังอัลลอฮ์และคนที่ปฏิเสธอัลลอฮ์เรียกว่าเราะห์มานแม้กระทั่งสัตว์สีเท้าเนี่ยมันก็ได้ริสกีของอัลลอฮ์ไปด้วยเนี่ยอัลลอฮ์เมตตาหมดเลยแต่คำว่ารอฮีมอัลลอฮ์จะสงวนเอาไว้สำหรับคนที่เป็นผู้ศรัทธาเท่านั้นแปลว่าวันกิยามะห์หลังจากเขาฟื้นขึ้นมาแล้วเนี่ยพวกเรานั่นแหละที่จะได้คำว่ารอฮีมอัลลอฮ์ก็จะเมตตาในสิ่งที่เรานั้นได้กระทำเอาไว้ที่เราละหมาดที่เราอดทนนะซอบัตต่างๆส่วนคนที่ในดุนยาที่เขาทรยศต่ออัลลอฮ์เขาก็ถือว่าใช้เฉพาะดุนยาเขาหมดแล้วมาวันกิยามะห์เขาจะได้ความรอฮีมไหมไม่ได้ได้ความโกรธกิ้วไปอัลลอฮ์เนี่ยทั้งรอฮ์มานและก็รอฮีมแต่รอฮ์มานเนี่ยเราจะไม่ค่อยเห็นข้อแตกต่างเท่าไหร่เพราะมันได้กันหมดเพราะเผยคนทรยศอัลลอฮ์เนี่ยเงินเยอะกว่าเราอีกใช่ไหมนี่เงินเยอะกว่าเราอีกแต่เราไปรอที่ไหนโรคหน้าเราจะได้พิเศษนะเอาต่อมา6ซูเราะห์ฟาติฮะห์นี่ต้องท่องกันนะเดี๋ยวอ่านตามฉันนะอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนในความหมายนะการสรรเสริญทั้งมวลเป็นกรรมสิทธิ์ของพระองค์อัลลอฮ์ผู้ทรงอภิบาลแห่งสากลโลกอายะที่3เขียนด้วยนะอายะที่1มาบอกไปแล้วนะ1ก็คือบิสมิลลาห์อายะที่2ก็คืออัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนเขียนเลข2เอาไว้นี่คืออายะที่2องค์การที่2องค์การที่3ง่ายเพราะว่าอะไรมันจะเหมือนกับครั้งที่ตัดแค่บิสมิลลาห์ออกไปกลายเป็นอัรเราะห์มานิรรอฮีมนิรรอฮีมนะอัรเราะห์มาอ่านตามอาจารย์อัรเราะห์มานิรรอฮีมนะผู้ทรงกรุณาปราณีเมตตาเสมอนี่แหละก็เมื่อกี้แปลไปแล้ว2คำ
อายะที่4องค์การที่4มานะบางคนก็มาก็แล้วแต่นะมาลิกิยามิดดีนอ่านตามมาลิกิยามิดดีนถ้าไปเจอบางคนอ่านว่ามาลิกิยามิดดีนก็ใช้ได้มีกิรออะห์หนึ่งอันมาลิกิยามิดดีนแต่ถ้าอ่านที่เราชุนหูกันก็คือมาลิกิยามิดดีนแปลว่าผู้ทรงอำนาจในวันตอบแทนหรือว่าผู้ทรงสิทธิในวันตอบแทนก็คือวันกิยามะห์นั่นแหละวันที่เราฟื้นคืนชีพขึ้นมาเนี่ยมีอัลลอฮ์เท่านั้นแหละที่จะทรงมีอำนาจเราไปตัดสินพระองค์ไม่ได้ทำมูลทำนี่ทำไมไม่ได้ต่อมาตรงนี้นะเน้นเสียงนิดนึงอียากะนะบูดูอียากะนะบูดูวะอียากะนัสตะอีนเห็นตัวข้างหลังไม่เป็นตัวนอหนูนะอีนไม่ปิดปากนะอ่านปิดอีนอีกรอบหนึ่งนะอียากะนะบูดูวะอียากะนัสตะอีนดีมากครับอัลฮัมดุลิลละห์อายะที่1 2 3 4 5 6 6อีนี่ปล่อยลมไปเลยนะอีไม่ต้องเอนะบางคนเอไม่ได้นะอีบีบางนะอีบางคนเอนี่ไม่ใช่ไม่อีเป็นอีปล่อยลมมาอิดีนัสอิดีนัสซีรอตัลมุสตากีมปิดปากด้วยนะมุสตากีมปิดปากด้วยนะกีมปิดปากจะจบละอันสุดท้ายอันที่7มี7อายะซิรอตัลลซีนะลซีนะอันอัมตะอะลัยฮิมตรงนี้ระวังนะตรงเนี้ยเป็นตัวเยนนะไม่ใช่ตัวคอยรินไม่ได้นะเป็นไกรินไกรินมักมีเสียงตัวเย็นมักกอยริลมักดูบีอะลัยฮิมวาลัดอัดลมเข้าไปในเล็ดเข้าไปวาลัดแล้วก็ยาวหน่อยนะยาวให้ได้5ให้ได้6วินาทีวาลัดดอลลินดอลลินจะมีที่ยาวอ่ะใครโทรมาจะมีที่ยาวอ่ะมีตัวเนี้ยที่ยาว6ที่เหลือไม่มีอะไรยาวเลยอ่านปกติซ้อมอ่ะสุดท้ายนะซิรอตัลลซีนะซิรอตัลลซีนะอันอัมตะอันอัมตะอะลัยฮิมระวังนะกอยริลมักดูบีกอยริลมักดูอะลัยฮิมวะลัดดอลลีนขอยาวๆนะดอนยาวๆนะดอลลีนไม่ยาวมากนะบางคนดอนหายใจไม่ได้เลยยาวเกินไปเอาแค่6แต่ถ้าสั้นถามว่าถ้าอ่านทุบๆไปเจอคนที่อ่านว่าวะลัดดอลลีนถามว่าฟาติฮะใช้ได้ไหมใช้ได้นะแต่มันไม่ตรงตาม
ตัจวีดที่คุรอานเนี่ยมันจะมีบางที่หน่วงเสียงบางที่สั้นเงี้ยอันนี้ฝากเป็นการบ้านเลยนะถ้าเป็นสมัยก่อนฉันสอนละหมาดเนี่ยฉันให้เด็กมาอ่านให้ฟังทุกคนอ่านไม่ได้ก็ ไม่ผ่านเพราะมันต้องอ่านให้ได้ทัดยาอันนี้โตกันแล้วถ้าอ่านกันทีละคนตายแน่เลยแล้วออกทีวีด้วยเดี๋ยวก็ไปออกทีวีเอาไปออก YouTube ด้วยดังนั้นฝึกกันนะเป็นอามานะของแต่ละคนฉันทำหน้าที่สอนแล้วพัทยาต้องไปฝึกนะครับต้องอ่านเป็นฟาติฮะต้องอ่านเป็นทุกคนใครละมาใครมาเป็นมุสลิมต้องอ่านฟาติฮะได้ไม่ใช่หน้าที่ของอะไรไม่ใช่หน้าที่ของคนมุสลิมเดิมเท่านั้นแต่รวมถึงมุสลิมใหม่ด้วยนะเจ็ดวงเล็บไปเลยไม่อ่านได้เจ็ดไม่อ่านได้โอ้อามีนอ๋ออามีนนี่นะถ้าไม่กล่าวอามีนก็เป็นสุนัตถ้ากล่าวด้วยก็ดีอามีนไม่เป็นไรแปดไม่มีอามีนไม่ใช่แปดนะอายะจบที่ไหนจบที่เจ็ดแปดนี่ไม่เกี่ยวแปดนี่เป็นการกล่าวอามีนกล่าวว่าทำไมกล่าวทำไมกล่าวทำไมต้องกล่าวอามีนเพราะมันมีอายะที่หกบอกว่าขอได้โปรดนำทางสู่ทางที่เที่ยงตรงเป็นดุอาคำว่าอามีนตัวนี้แปลว่าขออัลลอฮ์ตอบรับดุอาด้วยเถิดใช่ไหมเวลาเคยได้ยินไหมเวลาคนที่เขาขอดุอาเราบอกอามีนอามีนแปลว่าขออัลลอฮ์ตอบรับดุอาดังนั้นคนที่ไม่กล่าวอามีนในฟาติฮะตอนละหมาดก็ถือว่าละหมาดใช้ได้แต่เพิ่มไปอีกนิดนึงอามีนหน่อยเถอะและอามีนเนี่ยมีซูเราะห์อื่นไหมมีซูเราะห์อื่นอยู่ไหมไม่มีนะมีเฉพาะนี่แหละจบฟาติฮะนี่แหละพอนี่อ่านกุนยาวะละกุมละกุมดีนุกุมวะลียาดีนอามีนไม่มีใช่ไหมมีเฉพาะฟาติฮะอย่างเดียวที่มีให้กล่าวอามีนหลังจากจบเจ็ดหกแล้วก็เจ็ดซูเราะห์อัลกาฟิรูนอันนี้ไม่อ่านได้แปลว่าถ้าพี่น้องอ่านฟาติฮะจบก็ลงอะไรได้เลยลงรุกัวได้เลยคือที่บอกว่าไม่อ่านได้เนี่ยหมายถึงว่าให้พี่น้องไปฝึกทีหลังเอาเฉพาะไอ้ที่จำเป็นก่อนเข้าใจนะพออ่านฟาติฮะจบเสร็จปั๊บก็8เลยลงรุกัวเจ็ดไว้ก่อนรุกัวคือการก้มลงแล้ววางมือที่หัวเข่ามือนี่กุมหัวเข่าและลักษณะกลางนิ้วมือตอนจับหัวเข่าในกลางนิ้วอัลฮัมดุลิลละแขนออกห่างลำตัวมันต้องออกห่างอยู่แล้วถ้าแขนแนบลำตัวนี่ลำบากทำไม่ได้หรอกแขนมันก็ต้องออกห่างลำตัวเพราะแขนมันจะตั้งฉากถูกป่ะแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าหลังของเรายังลอยอยู่ก็ให้งอแขนได้นะแล้วก็พยายามก้มให้หลังตรงที่สุดเท่าที่จะทำได้ขออนุญาตหัวเนี่ยหัวไม่เงยแล้วหัวไม่ก้มบางคนรู้กลัวหัวตรงผมเลยตรงเนี่ยนะรู้ไหมเขาบอกว่าถ้าวางอะไรที่มันเป็นลูกแก้วเนี่ยหลังของยังไม่ตกอันนี้ต้องฝึกกันฉันไปขยมเด็กปวดหลังเลยเด็กมันรู้กลัวหลังกดลงไปคือเด็กเนี่ยมันยังฝึกได้แต่ถ้าโตๆแล้วเนี่ยบางทีหลังเส้นมันยืดแล้วก็เอาเท่าที่สามารถแล้วกันนะอันนี้เราจะต้องให้คนเขาดูว่าเราลูกกลัวตรงถ้าคือมันท่าของมันทำให้สุดความสามารถนะนี่ได้นะเราพยายามเอาให้มันง่ายอย่างของฉันเนี่ยฝึกมานานแล้วหลังยังดีอยู่ก้มได้อยู่โอ้ย ไม่ได้ก้มนะท่าทางลูกกลัวท่าของมันนะท่าของมันเป็นอะไรเป็นลูกกลแปลว่าขาดไม่ได้ถ้าละหมาดไม่มีรุกัวใช้ไม่ได้และอีกรุกลนึงในรุกัวคืออะไรรู้ไหมวงเล็บไปด้วยต้องหยุดให้นิ่งคือผมจะลงรุกัวแล้วนะอัลลอฮุอักบาร์ค้างไว้เลยค้างไว้นะอย่าไปอย่างนี้
พอนิ่งเสร็จปั๊บเงยขึ้นมาซามีอัลลอฮุลิมันฮามิดานิ่งแต่ถ้าไม่นิ่งเป็นยังไงอ่ะดูอัลลอฮุอักบาร์ซามีอัลลอฮุลิมันนิ่งยังเนี่ยนิ่งยังเมื่อกี้เห็นเนี่ยไม่นิ่งเลยอย่างเงี้ยนบีบอกไปละหมาดใหม่ละหมาดใช้ไม่ได้เพราะอะไรเพราะไม่นิ่งต้องหยุดนิ่งค้างเอาไว้อย่างน้อย3วิ4วิ5วิค้างเอาไว้นับ1 2 3ยังไม่ต้องนับนะให้ได้ซุบฮานะร็อบบิยัลอาซีมการกล่าวซุบฮานะร็อบบิยัลอาซีม3ครั้งนะตอนไหนตอนที่นิ่งแล้วจริงๆถ้าไม่อ่านอะไรเลยเนี่ยละหมาดใช้ได้ที่เขานับที่เขานับที่เป็นรุกลคืออะไรคือท่าไม่ใช่อ่านเห็นไหมถ้าไม่อ่านใช้ได้แต่อย่างน้อยในมัทสนะหนึ่งนะบอกว่าวาญิบคือการกล่าวหนึ่งครั้งก็คือซุบฮานะร็อบบิยัลอาซีมอ่ะฉันให้อ่านนะให้อ่านเพราะมันไม่ยากอ่ะอ่านตามนะซุบฮานะร็อบบิยัลอาซีมอาซีมอ่าน3ครั้งอย่างน้อยต้องอ่าน1ครั้งถ้าอ่าน3ครั้งได้ดีอ่านเกิน3ได้ไหมรู้ไหมว่าละหมาดที่สมบูรณ์เนี่ยเขาอ่านทั้งหมด10ครั้งท่านอุมัรบินอับดุลอาซีซเคยนำละหมาดและอ่าน10ครั้ง10ครั้งเนี่ยบอกว่าเหมือนกับรายงานที่นบีอ่านซุบฮานะร็อบบิยัลอาซีม10ครั้งแต่พวกเราเนี่ยเอา3ครั้งเพราะว่าหลังเราไม่ค่อยดีเท่าไหร่ดังนั้นคนที่รู้กัวนานๆเนี่ยเขาอ่าน10ครั้งแต่ครั้งนี้เราเป็นอิหม่ามเนี่ยเราก็ต้องดู10ครั้งบางคนนึกว่าเป็นลมไปแล้วใช่มั้ยนานเกินแต่ถ้าเราละหมาดคนเดียวเราอ่านได้ถึง10ครั้งนะหรือมากกว่านั้นก็ได้คือไม่มีการจำกัดนะว่าเท่าไหร่อ่านกี่ครั้งก็ได้คือคนบางคนอยากจะละหมาดนานๆน่ะที่เขาละหมาดกันครึ่งชั่วโมงเนี่ยเพราะว่าเขาลุกัวนานสุยูดนานเนี่ยนะแต่อย่างน้อยของเราเนี่ยเอา3ครั้งเป็นเกณฑ์เอาไว้อย่างฉันเนี่ยเวลาเป็นอิหม่ามฉันอ่าน5ครั้งฉันอ่าน5ครั้งนะอันนี้ส่วนตัวฉันอ่าน5ครั้งเพราะอะไรเพราะว่ามันจะได้พอดีกับมะมุมกว่ามะมุมจะลงมาลุกัวไอเราอ่าน3เงยขึ้นแล้วเวลาฉันเป็นอิหม่ามที่ไหนฉันจะอ่าน5ครั้งแล้วก็คนเดียวก็อ่าน5ครั้งคนเดียวก็อ่าน5ครั้งจะเพิ่มไปหน่อยเพื่อจะให้มันนานหน่อยละหมาดจะได้มีคุณภาพ3ครั้งพื้นฐาน1ครั้งใช้ได้3ครั้งพื้นฐาน5ครั้งหรือมากกว่านั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเวลาของเราแต่ถ้าเราละหมาดตามอิหม่ามจบนะอิหม่ามเงยเราเงยนี่เหมือนถึงละหมาดคนเดียวอืมครับที่ไหนตอนไหนอันนี้อันนี้แสดงว่าเข้าใจผิดแล้วฮัจยะการที่เราละหมาดที่มี2รอกอะห์เราจะไม่ได้วัตตาชาวุธครั้งแรกเพราะมันไม่มีครั้งแรกมันจะมีครั้งเดียวอ๋อละหมาด4แต่บางทีอ่านจนกระทั่งจบเลยไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรได้ครับอ่านได้ครับอ่านจนจบได้แต่ศอลาวาตจนจบเลยฟินอาลามีนะอินนะกะฮามีดุมมะญิดก็ได้แต่ถ้าที่เขาอ่านที่ให้อ่านเนี่ยจบแค่อัลลอฮ์มาซอลลีอะลามุฮัมมัดแล้วก็หยุดเพื่อจะให้แตกต่างกันระหว่างตาชาวุธครั้งแรกและครั้งสุดท้ายเกินไม่เป็นไรเพราะว่ามันคือศอลาวาตเนี่ยมันพ้นแค่อัลลอฮ์มาซอลลีอะลามุฮัมมัดแต่ถ้าจะอ่านครบเลยก็มีปัญหาอัชเชิญฮะจ๊ะทุกรอกอะห์อ่านฟาติฮะห์1ครั้งทุกรอกอะห์เลยเอาง่ายทุกครั้งที่นี้ยืนเนี่ยต้องมีอะไรต้องมีฟาติฮะห์ฮะ
เกินหมายความว่าอะไรอันกันอ่านหลายรอบเหรอโอเคดีมากอาจารย์เข้าใจแล้วผมเข้าใจแล้วแสดงว่าสมมุติถ้าเราละหมาด4รอกอะห์เราต้องอ่านฟาติฮะห์กี่ครั้ง4ครั้งถ้าละหมาดซุรีละหมาดอะไรละหมาดซุบฮ์2รอกอะห์อ่านฟาติฮะห์กี่ครั้ง2ครั้งคือ1รอกอะห์คือ1ครั้งเข้าใจหมายถึงรอกอะห์เหรอหมายถึงว่าอ๋อคือ1รอกอะห์ก็คือ1ฟาติฮะห์1ต้นนะถ้าเราลืมไม่รู้อ่านไม่ก็อ่านใหม่ก็ได้ไม่เป็นไรถ้าเราลืมว่าเฮ้ยอ่านหรือยังบางทีบางคนมาถึงมีนะบางคนลืมฟาติฮะห์มีนะอัลลอฮุอักบัรเสร็จปุ๊บไปอ่านซูเราะห์อะไรก็ไม่รู้ก็ต้องย้อนกลับมาอ่านฟาติฮะห์ฟาติฮะห์จะจำตามจำนวนรอกอะห์เลยนะอาจารย์นะถ้าไม่อ่านฟาติฮะห์ละหมาดใช่ไม่ได้เหนื่อยฟรีเหนื่อยฟรีเพราะนบีบอกลาซอลาลิมันลัมยะกอเราะบิฟาติฮะตินกิตาไม่นับว่าเป็นละหมาดไม่ถือว่าเป็นการละหมาดถ้าไม่อ่านฟาติฮะในละหมาดเนี่ยฉันจึงบอกเนี่ยถึงเน้นเนี่ยว่าอันไหนต้องอ่านอันไหนไม่อ่านอันต่อมาเยติดานเยติดานแปลว่ายืนตรงเยติดานกับอะไรกับยืนตรงตอนฟาติฮะต่างกันยังไงที่เห็นชัดเลยไม่มีกอดอกดีมากอัลฮัมดุลิลละห์และการยืนอิติดานจะสั้นกว่าการยืนในการอ่านฟาติฮะถูกป่ะจะสั้นกว่าเพราะมันจะเป็นการยืนที่ใช้เวลาไม่มากคราวนี้ถ้าไปเจอคนกอดอกไม่ผิดนะมันมีคีราฟกันอยู่ ว่ากอดหรือไม่กอดแต่บ้านเราเนี่ยยึดไม่กอดถ้าวันหนึ่งนี้ไปเจอคนเขาขึ้นมาเอียติดานซามีอัลลอฮุลิมันฮามิดาแล้วกอดอกไม่ผิดนะไม่ผิดสอนไว้ก่อนเดี๋ยวไปเจอคนทำเฮ้ยอาจารย์ก็สอนมามึงทำไมมากอดอกโอ้โหทะเลาะกันใหญ่เลยฉันต้องบอกก่อนบางทีเราชอบไปวุ่นวายกับละหมาดคนอื่นลืมละหมาดเราไปเครียดเรื่องละหมาดคนอื่นเอ้าเงยขึ้นมาเนี่ยทุกหมดเลยนะทุกอิริยาบถเนี่ยเวลาจะเปลี่ยนท่าเนี่ยจะมีการกล่าวว่าอัลลอฮุอักบัรยกเว้นเวลาเงยขึ้นมาจากรุกัวมีอย่างเดียวเลยไม่กล่าวอัลลอฮุกล่าวว่าซามีอัลลอฮุลีมันฮามีดะเอาอ่านตามผมซามีอัลลอฮ์ซามีอัลลอฮุลีมันฮามีดะซามีอัลลอฮุลีมันฮามีดาอันนี้ต้องอ่านนะสิบอันนี้อ่านต่อนะพอวางมือแนบลำตัวแล้วอันนี้ยกมือไหมตอนนี้ยกมือนะซามีอัลลอฮุลีมันฮามีดาพอวางมือแนบลำตัวเสร็จปั๊บอ่านตามผมร็อบบานาลากัลฮัมแค่นี้ล็อบบานาลากันฮัม11อัลลอฮุอักบัรกล่าวอีกรอบนึงแล้วก็อันนี้ยกมือไหมไม่ยกแล้วนะพอวางลำตัวเสร็จปั๊บจะลงไปสุญูดต้องยกอีกไหมไม่ยกแล้วไปถึงก็ลงเลยคราวนี้เวลาเอาลงเนี่ยตามที่มีน้ำหนักเนี่ยเอาเข่าลงก่อนค่อยๆนะแต่ถ้าเกิดไปเจอคนเอามือลงก่อนก็ไม่ผิดเพราะบางคนเข่าไม่ดีเข่าง่ายกว่าอ๋อนั่งโต๊ะไว้ก่อนอันนี้เอาคนปกติก่อนใจเย็นนี่จะเอาเร็วอ่ะนี่ละหมาดโต๊ะไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยสอนโต๊ะเอาทีละอันสรุปเข่าง่ายกว่าไหมง่ายกว่าดาแต่ว่าคือตัดสินใจเอาสักอันนึงได้หมดแหละเอาด้วยความถนัดแต่ที่สอนเนี่ยที่มีน้ำหนักเนี่ยนบีเน้นเข่าก่อนมันจะง่ายอย่างที่เมื่อกี้เห็นไหม
มือฉันจะหักตัวใหญ่ก็หย่อนลงไปก่อนหย่อนลงไปก่อนนะค่อยๆหย่อนลงไปเข่าเนี่ยคนเข่าไม่ดีเนี่ยระวังบางคนละหมาดทีนึกว่าอะไรถล่มปังปังอ๋อไอ้นี่นึกว่าเปลี่ยนพื้นบ้านใหม่นะใจเย็นๆค่อยๆทิ้งตัวลงไปนะแล้วก็พอลงไปสุญูดเนี่ยพี่น้องเห็นไหมข้อที่13สุญูดนี่เป็นอะไรเป็นรุกลการกราบเป็นรุกลรอกะอ์1จะสุญูด2ครั้งกราบ2ครั้งสุญูดเนี่ยสิ่งที่จะต้องโดนพื้นมีทั้งหมด7อวัยวะเขาบอก8แต่จริงๆ7เพราะอะไรเพราะเขานับจมูกกับหน้าผากอ่ะเป็นอันเดียวกันเพราะว่านบีเนี่ยบอก7และนบีก็ชี้ไปที่จมูกเข้าใจป่ะในหะดีษนบีบอก7แต่ว่านบีชี้ไปที่จมูกด้วยรวมจมูกด้วยหน้าผากกับจมูกเพราะถ้าไม่เอาจมูกโดนเนี่ยมันจะเป็นการไถหัวแต่ถ้าจมูกโดนปั๊บหน้ามันจะพนิ่งลงไปลองสู้อยู่โดยจมูกไม่โดนดูดิใช่ไหมนี่ไม่มีจมูกอ๋อคนนั่งไว้ก่อนคนนั่งมีปัญหาพิเศษคนนั่งเนี่ยจะไปก้มอะไรแล้วก็อยู่บนเก้าอี้ไม่เป็นไรทำอย่างนี้คนนั่งก็สอนแล้วไม่ไหวแล้วคนนั่งเนี่ยพอรุกัวนะก้มลงไปนิดนึงพอสุญูดก็ก้มต่ำลงไปให้มันมากกว่ารุกัวแค่นั้นแหละเพราะถือว่าฮัจญะใช้สิทธิ์ในการนั่งเก้าอี้เพราะว่าเป็นคนไม่มีความสามารถถ้านั่งเก้าอี้มีปัญหาแต่ถ้าคนละหมาดปกติเนี่ยเขาก็ต้องให้จมูกหน้าผากนับเป็นหนึ่งอันที่สองนิ้วทั้งสองมือทั้งสองฝ่ามือแล้วชิดอย่างนี้นะแล้วก็ให้มันทางปลายนิ้ว5นิ้วเนี่ยหันไปกิบลานะแล้วก็แขนเนี่ยถ้ากางได้นิดหน่อยเอาดีอย่าเอาแขนแนบไปกับลำตัวขออนุญาตนะเดี๋ยวผมทำตรงนี้มือก็จะอยู่ตำแหน่งเดียวกับตอนไหนอ่ะตอนตักเบสนั่นแหละมือตอนสยูดกับมือตอนตักเบสเนี่ยอยู่ตำแหน่งเดียวกันอยู่ประมาณเนี้ยแล้วก็ไม่เอาแนบหรือบางคนเนี่ยสยูดเหมือนหมายังไงอ่ะสยูดเหมือนหมาไอ้ลูกสยูดเหมือนหมาอันนี้ไม่ใช่ฉันว่านะมันนบีบอกไว้มันเป็นท่าสุนัขก็ไม่รู้ไงท่าหมาต้องบอกเขาว่าให้ยกข้อศอกขึ้นมานะยกข้อศอกขึ้นมานะอย่าทำอย่างเงี้ยสยุดไม่สมบูรณ์แล้วก็เท้าเมื่อกี้บอกไปแล้วปลายเท้าเมื่อกี้เห็นฉันไหมยันนิ้วนะอย่าแบ้อีด่าเหนื่อยที่พูดมามีหมดเลยไอ้ละหมาดแล้วก็เท้าไม่ยันเนี่ยเท้าแบ้เหนื่อยไหมแล้วก็ข้อศอกแล้วก็เข่าต้องติดพื้นอยู่แล้วถ้าเข่าไม่ติดพื้นเนี่ยฟิตพื้นอันนี้ไม่ใช่สุญูดก็7 8อวัยวะถ้านับจมูกด้วยนะถ้าไม่ทั้ง7อวัยวะไม่โดนพื้นสุญูดใช้ไม่ได้ต้องโดนทั้งหมดอันนี้สำหรับคนสุญูดและกล่าวพร้อมกันซุบฮานะร็อบบิยัลซุบฮานะอ่านพร้อมฉันซุบฮานะร็อบบิยัลอะลาโอเคครับแล้วก็นั่งระหว่าง2สุญูดนั่งก็เป็นรุกลนะนั่งเนี่ยตามสภาพเลยเอาอีกแล้ว
ินอ่าอย่างนี้ก็ได้แล้วก็มีท่าหนึ่งท่านี้ท่านี้ก็ได้ตบเราข้างหน้านี้แต่อย่างนี้ไม่ได้นะอย่างนี้ไม่ใช่นะต้องยันอย่างนี้อันนี้ทำได้ทำท่านี้ก็ได้แต่ไม่ค่อยมีคนทำเพราะเมื่อยแต่นี่ก็สุนัขเหมือนกันหรือท่านี้แต่ถ้าไม่ยันก็ไม่พื้นไม่เป็นไรถ้าไม่ยันก็ไม่ได้ถ้าไม่เป็นไรแต่ยันดีกว่านะแต่ถ้าไม่ยันไม่เป็นไรก็แตกแน่นี้เลยนะและอีกท่าหนึ่งเนี่ยท่าตอนจะจบเนี่ยท่านี้เส้นมันยืดหมดแล้วแต่บางคนอาจจะไม่ได้ยังไงถ้าไม่สะดวกก็นั่งอย่างนี้ตลอดเลยก็ได้ท่าไหนก็ได้ไม่มีปัญหาท่าไหนก็ได้นะเหนื่อยนะแต่ว่านั่งเนี่ยตามนั้นแต่ถ้าสมบูรณ์เลยก็คือนิ้วยันถ้าไม่ไหวก็ไม่เป็นไรไม่มีใครบอกหรอกถ้าไม่ยันพื้นนั้นไม่ซ้อนเนี่ยไม่มีหรอกเอาตามอายุแต่การยันพื้นเนี่ยมันทำให้เลือดเราเนี่ยมันไหลเวียนดีนั้นสังเกตคนที่นั่งอิฟติรอดแล้วตัวตรงได้เนี่ยแสดงว่าเส้นเขามันยืดแล้วก็กล่าวว่าอะไรร็อบบี้ฟิตลีร็อบบี้ฟิตลีสองครั้งนะร็อบบี้ฟิตตามฉันร็อบบี้ฟิตลีร็อบบี้ฟิตลีแค่นี้นะครับแล้วก็ลงไปสยุดเหมือนตอนได้อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ขึ้นมาร็อกอาร์ที่สองสมเนี่ยทำอย่างนี้แหละแต่ว่ายังขาดอะไรอยู่ตอนนี้เราขาดอะไรอยู่ยังละหมาดได้ยังขาดอะไรอยู่ขาดอัตตะฮิยาใช่ไหมตะชาฮุดตาชาวุฒิดูสิรอกาที่3เหมือนเดิมรอกาที่2ก็เหมือนกันนะรอกาที่3เหมือนเดิมรอกาที่แล้วก็อ๋อมีตาชาวุฒิยังไงมีไงตาชาวุฒิครั้งแรกใครอ่านอัตตะฮิยาสำนวนไหนบ้างเนี่ยมันมี3สำนวนสำนวนที่เขาสอนนี่คืออัตตะฮิยาตุลิลลาฮิวัสศอลาวาตุตตอยิบาตจริงๆฉันจะอ่านนี่อัตตะฮิยาตุลมุบารอกาตุศศอลาวาตุตตอยิบาตุลิลลาอ่านสำนวนฉันมั้ยใครอ่านสำนวนฉันบ้างอัลฮัมดุลิลลาห์นี่แหละสำนวนนี้แหละที่ฉันอ่านอยู่อัตตะฮิยาตุลมุบารอกาตุศศอลาวาตุตอยยิบาตุลิลลาหรือจะอัตตาฮิยาตุลิลลาวัสซอลาวาตุตตอยยิบาตก็ได้คือมันมี3สำนวนมันสลับกันอย่างนี้แหละไม่ต้องไปซีเรียสนะเพราะว่าภรรยาฉันที่มารับอิสลามก็อ่านสำนวนนี้ส่วนฉันอ่านสำนวนนึงก็ว่ากันไปผมได้3สำนวนแต่อันที่วรรคที่2กับวรรคที่3เหมือนกันคืออัสสลามุอะลัยกะอัยยูฮันนบียูวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์อันนี้เหมือนกันแล้วก็อันที่3อัสสลามุอะลัยนาวะอะลาอิบาดิลลาฮิศอลิฮีนอันที่10พี่น้องจำไว้เลยนะอันนี้จำเป็นต้องท่องให้ได้อัตตะฮิยาเหมือนฟาติฮะห์เมื่อกี้ถ้าเรานั่งโดยที่ไม่อ่านอัตตะฮิยาโดยที่ไม่อ่านนะละหมาดใช้ไม่ได้บางคนบอกเอาอาจารย์แล้วทำไงดีก็ต้องฝึกดิแต่ตอนที่ยังไม่ได้ก็อัลลอฮ์อภัยให้ไม่เป็นไรก็ฝึกไปก่อนจนกระทั่งมาจบคำว่าอัชชะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชชะดุอันนะมุฮัมมัดอรอซูลุลลอฮ์นะส่วนรอกอะห์สุดท้ายเพิ่มศอลาวาตนบีเข้าไปก็คืออัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลีมุฮัมมัดมีมั้ยอยู่ไหนเนี่ยอันที่10อันที่10 10หน้าที่47อัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลีมุฮัมมัดเพิ่มเข้ามาหน้าที่47นะฮัจยะห์
ถ้าในรอกอะห์สุดท้ายเพิ่มอันนี้เข้ามาอัลลอฮุมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลิมุฮัมมัดแล้วก็ให้สลามจบอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์จบแล้วคราวนี้อัตตะฮียาเนี่ยถ้าจะเอาอ่านให้จบให้สมคือฟินอาลามีนจริงๆต้องอ่านจบใช่มั้ยฟินอาลามีนอินนะกะฮามีดุมมะญิดแต่ว่าถ้าอ่านแค่อัลลอฮุมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดวะอะลามันถือว่าพ้นแล้วใช้ได้แต่ท่อนของอัตตะฮียาเนี่ยต้องจบคำว่าอัชชะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชชะดุอันนะมุฮัมมัดะรอซูลุลลอฮ์อันนี้ต้องท่องให้ได้อ่ะเดี๋ยวอ่านตามฉันอัตตะฮียาตุลมุบารอกาตุศศอลาวาตุตตอยยิบาตุลิลลาอันนี้สำนวนฉันนะในหนังสือไม่ใช่ใครจะอ่านตามสำนวนหนังสือก็ได้ตำนวนฉันอ่ะส่วนอันที่สองเหมือนกันอัสสลามุอะลัยกะอัสสลามุอะลัยกะอัยยูฮันนบียูวะเราะห์มะตุลลอฮ์ฮิวะบะเราะกาตุอันที่สามอัสสลามุอะลัยนาวะอะลาอิบาดิลลาห์ฮิสซอลิฮีนวงเล็บเอาไว้ว่าประโยคนี้เวลาเข้าบ้านแล้วไม่มีใครอยู่ให้กล่าวอันนี้ด้วยอัสสลามุอะลัยนาวะอะลาอิบาดิลลาฮิซอลิฮีนเนี่ยเป็นซุนนะเวลาเราเข้าบ้านแล้วไม่มีคนอยู่ก็กล่าวประโยคนี้ได้แต่ถ้ามีคนอยู่ก็ให้สลามปกติอัสสลามุอะลัยกุมใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเข้าไปบ้านเราเจ้าของบ้านใช่ไหมเราออกมาไม่มีใครอยู่เลยเปิดประตูบ้านเข้าไปอัสสลามุอะลัยนาวะอะลาอิบาดิลลาฮิซอลิฮีนถ้าไม่ได้ก็เข้าไปเลยจ้ะก็เข้าบ้านไปเลยมันเป็นสุนัตอย่างน้อยเนี่ยก่อนเข้าบ้านกล่าวบิสมิลลาห์หน่อยนะบิสมิลลาห์แล้วเข้าบ้านแล้วก็ให้สลามโดยการเมื่อกี้อ่ะก็ประมาณนี้นะครับที่เราจะต้องอ่านนะสรุปที่เป็นดุกลที่ต้องอ่านเลยสรุปนะหนึ่งอันแรกก็คืออัลลอฮุอักบัรอันแรกเลยตอนเข้าอ่ะนะอันที่2ที่3ที่4เนี่ยเป็นสุนัตยกเว้นอันแรกเป็นรุกลตอนเข้าอันที่2ฟาติฮะเริ่มตั้งแต่บิสมิลลาห์จนกระทั่งถึงวะลัดดอลลีนนี่ต้องอ่านสุนัตถ้าเป็นซูเราะห์ที่เป็นกุนยากุนวัลลอฮ์นั้นสุนัตอันที่3ที่เป็นต้องอ่านก็คืออัตตะฮียาจนกระทั่งจบอะไรจบคำว่าอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดุอันนะมุฮัมมัดะรอซูลุลลอฮ์อันที่4ก็คือศอลาวาตนบีอ่านแค่อัลลอฮุมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลีมุฮัมมัดอันที่5ก็คือการให้สลามจบอันนี้ขาดไม่ได้อัสสลามุอะลัยกุมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์2ครั้งที่ต้องอ่านมีแค่นี้แหละที่เหลือก็เป็นสุนัตให้อ่านทั้งนั้นเลยที่เหลือแล้วก็ท่าทางก็ที่บอกนะมียืนมีอะไรมียืนตรงมีก้มรุกัวมีเยติดานมีสุยูดมีนั่งระหว่างสองสุยูดมีอัตชะมีการนั่งตะชะวุธครั้งสุดท้ายเนี่ยพวกท่าต่างๆนี่ก็คือสิ่งที่จำเป็นในการละหมาดแต่อันนี้ก็บอกกับพี่น้องว่านี่คือพื้นฐานก่อนแต่ถ้าเกิดใครที่ได้อย่างที่ฉันบอกหมดแล้วก็ไปเพิ่มดูอาอิสติฟตาไปเพิ่มซูเราะห์นี่จำเป็นไม่ต้องอ่านกุนยากับกุนวัลลอฮ์ไม่จำเป็นเนี่ยทั้งเล่มอ่ะอ่านได้หมดเลยซูเราะห์ไหนก็ได้ถ้าเราท่องได้ที่บังคับมีแค่อย่างเดียวคือฟาติฮะห์ที่เหลือไม่บังคับแล้วแต่จะอ่านซูเราะห์ไหนก็ได้บางคนได้บะเกาะเราะห์เอาเลยนะ200กว่าอายะห์ก็มีทำไมไม่มีนบีเคยอ่านนะละหมาดคนเดียวนะต้องละหมาดคนเดียวนะละหมาดกับมะห์มุมเคืองตายเลยยาวเหลือเกินนะก็ประมาณนี้นะครับในเรื่องของวิธีการละหมาดนะก็อยากให้พวกเรานั้นใส่ใจนะครับแล้วก็พยายามทำให้สุดความสามารถนะแล้วก็แน่นอนนะครับผมบอกกับพี่น้องก่อนนะก่อนที่พวกเรารับอิสลามมาเนี่ยมีใครละหมาดบ้างไหมก่อนรับอิสลามเลยก่อนรับอิสลามมีใครละหมาดก่อนรับเองนะไม่ตอนที่ยังไม่ได้ศรัทธาเลยยังไม่ได้เชื่อเลยเนี่ยละหมาดกันป่ะใครจะละหมาดแล้วก็ไปใช้มุสลิมถูกป่ะฉันถามเนี่ยถูกแล้ว
ก็คุณเป็นนับถืออย่างอื่นอยู่คุณจะละหมาดทำไมอ่ะคุณก็ไปทำใช่ไหมเข้าวัดไปไหว้ว่าไปแต่คำถามของฉันก็คือว่าแล้วเป็นมุสลิมแล้วไม่ละหมาดต่างกับเขาไหมถ้าเป็นมุสลิมแล้วไม่ละหมาดต่างกับเขาไหมไม่ต่างกันสิก็นี่ไงถึงบอกว่าละหมาดนี่แหละมันจะมาแยกระหว่างคนที่เป็นมุสลิมแล้วก็ไม่ใช่มุสลิมนั้นเราเป็นมุสลิมแล้วเนี่ยทำไมละหมาดแต่เหมือนเดิมตอนที่เราไม่เป็นนั่นแหละถูกไหมจ้าไม่ทันใช่ไหมละหมาดทิศจำเป็นถ้าหันได้ต้องหานะต้องหาก่อนครับแต่ถ้าไม่ถ้าหาไม่ได้ก็ตามนั้นแหละทิศไหนก็เอาเลยอย่างคนละหมาดในเตียงนอนเนี่ยเตียงโรงพยาบาลเนี่ยถ้าหันไม่ได้ก็ตามนั้นเลยเพราะว่าทิศเป็นของอัลลอฮ์ทั้งหมดนั่นแหละใช่ไหมทุกทิศนั่นแหละเป็นของอัลลอฮ์แต่ทิศที่อัลลอฮ์กำหนดให้ละหมาดก็คือทิศกิบละไม่ได้หมายความว่าจะหันไปทิศอื่นไม่ใช่ของอัลลอฮ์ทิศทุกทิศของอัลลอฮ์หมดแต่ที่กำหนดเพื่อจะไม่ให้มันมั่วไงไม่งั้นก็หันกันมั่วไปหมดเลยสุเหร่านี้หันอีกทีนึงสุเหร่านี้หันอีกทีนึงมั่วไปหมดก็เป็นกิบละนี่คือให้ไปหันไปทางเดียวกันศาสนาของเราเนี่ยพี่น้องนะกำหนดบางอย่างกำหนดเพื่อให้เกิดความสะดวกและง่ายดายในการปฏิบัติไม่ได้หมายความว่าอ๋อทิศของอัลลอฮ์เป็นของกิบลาอย่างที่อื่นไม่ใช่หมดและทิศของเป็นของอัลลอฮ์หมดอันนี้ก็เรากล่าวไว้อัญเชิญจ้ะอ๋อเข้าใจแล้วฮัจญะห์บอกว่าตอนนั้นเนี่ยคือมีความรักซึ่งเป็นเรื่องดีนะเราก็ต้องคนจะมีความรักมีความรักด้วยแล้วก็คราวนี้เราก็เลยฝึกละหมาดก่อนเลยถูกไหมเพราะว่าเรารู้แล้วเราจะเป็นมุสลิมอันนี้ไม่ได้ว่าอะไรเลยคือการเรียนนะฮะการเรียนก็ต้องฝึกก่อนนะแต่ประเด็นฉันก็เลยบอกฉันก็ถามว่าคนที่ยังไม่ได้แบบยังไม่ได้เชื่ออะไรเลยนะอยู่ดีเราจะละหมาดไม่มีทางหรอกก็เลยบอกว่าแล้วเราเป็นมุสลิมแล้วไม่ละหมาดเนี่ยมันเหมือนมันต่างอะไรกับเขาล่ะเพราะดังนั้นละหมาดนี่แหละมันจะมาแยกระหว่างการเป็นมุสลิมผู้ศรัทธากับคนที่ไม่เป็นที่พูดเนี่ยพี่น้องไม่ใช่อะไรกำลังจะบอกว่าคนที่ไม่ละหมาดเนี่ยมันก็เป็นเหมือนกับไม่มีการบ่งชี้หรือยืนยันตัวตนในการเป็นบ่าวของอัลลอฮ์ดังนั้นจึงไม่แปลกนะทำไมอิสลามถึงให้ละหมาดวันละ5เวลาโอ้โหเยอะจังเลย5เวลาก็เราเป็นบ่าวของอัลลอฮ์เนี่ยเราก็ต้องยืนอยู่เหมือนมาตอกบัตรทุกวันนะ5เวลามาละหมาดทุกวันนะทำให้ได้ถ้ามีเหตุอะไรก็ว่ากันไปตามเรื่องที่ศาสนานั้นผ่อนปรนนะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอันลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิไลอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู